ให้มันไวๆหน่อยยะการยางงานจ้าจ้างานอย่างอื่นเนี่ยไว้ฝันบอกกันเนี่ยเขาไม่ได้ทำเร็วนะคุณรัชนีคุณรัชนีถึงแล้วค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอ้าวกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสี่ท่านด้วยนะครับค่ะเป็นน้องสวัสดีค่ะเป็นน้องๆนะหรือว่าลูกๆก็ได้พี่กำพูลูกๆคุณน้องๆผมลูกเรียนบุญยวัฒน์วิทยาลัยมาจากโรงเรียนอะไรกันลูกอ่ะนี่เอาไมค์หน่อยนะคะครับผมครับโรงเรียนบุญยวัฒน์วิทยาลัยจังหวัดลำปางค่ะอ๋ออยู่ชั้นอะไรลูกหนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ไม่ชั้นบนหรือชั้นล่างที่เวตอนเรียนนะครับโอ้ยชั้นบนนะคะบางทีก็อยู่ชั้นล่างบางทีก็อยู่ชั้นล่างก็แล้วแต่อารมณ์นะฮะอันนี้เขาเรียกรำอะไรคะชื่อรำอันนี้เป็นฟ้อนขันดอกค่ะฟ้อนขันดอกเป็นลักษณะเวลาเราใช้ฟ้อนแบบนี้เนี่ยก็คือลักษณะสื่ออะไรฮะใช้แสดงในงานลื่นเลิงให้เห็นถึงความสวยงามใช้ในการเปิดงานแบบนี้นะคะแบบต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คุณแม่ดูรายการอยู่ไหมครับวันนี้คุณแม่น่าจะอยู่แถวๆนั้นด้วยซ้ำอ๋อคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่มาด้วยเหรอฮะคนไหนอ่ะไหนคุณแม่อยู่ไหนครับยกมือหน่อยค่ะอ๋อคุณแม่อยู่นู่นคุณแม่แล้วโอ้นี่สวยได้แม่นะนี่เนาะสวยได้แม่จริงๆนะเนี่ยจริงเหรอโอ้ยจะเบี่ยงเบนไปทางแม่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะนะฮะก็มีแฟนๆรายการชาวลำปางนะครับมาชมรายการสดกันเยอะมากในวันนี้นะฮะขอบคุณไปหน่อยได้ไหมคะทางโน้นนะคะนะฮะที่นั่งอยู่นะคะขอบคุณทางสาธารณจังหวัดลำปางทุกท่านบอกไม้บอกมือหน่อยนะคะทางบอกไม้บอกมือหน่อยนะครับมากันเยอะเลยนะฮะขอบคุณที่ให้การต้อนรับอย่างดีเลยแล้วก็อบอุ่นมากมาลำปางครั้งนี้อบอุ่นมากนะครับไม่ได้หนาวมากนะไม่ได้ร้อนมากแล้วก็อบอุ่นมากเพราะว่าอากาศช่วงนี้เป็นอากาศหน้าฝนเนาะฝนตกบ่อยไหมฮะช่วงนี้ตกแทบทุกวันเลยตกแทบทุกวันเลยแล้วตอนฝนตกหนูทำยังไงคะหนูหลบอยู่ในบ้านเพราะหนูเป็นเสียงฝนตอบได้ทุกคำถามตอบได้ทุกคำถามแล้วสาวลำปางกับเจ้าเอาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวน้องๆอย่าเพิ่งไปถอดเสื้อผ้านะทำไมอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายเราต้องมีลำวงการอ๋อตกใจหมดเลยมากลัวเขาจะไปเปลี่ยนชุดไงอ๋อเดี๋ยวน้องๆยืนตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมคะพี่กระบุยกลับมาข้างหน้าค่ะครับเพราะว่าเราก็มีแขกคนสำคัญที่อยากจะขอบคุณด้วยนะคะเจ้าของสถานที่ของเราตรงนี้ก็คือการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะค่ะนั่นก็คือพี่วิทยาอัธวันนะครับสารวัตรงานเดินรถเชิญค่ะแขวงลำปางประเพื่อด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ต้องบอกว่าสถานที่บ้านของพี่วันนี้สวยจริงๆโดยเฉพาะด้านหลังนี้ครับด้วยความยินดียิ่งครับการรถไฟยินดีที่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่ในการถ่ายทำรายการที่มีประชาชนติดตามรับฟังแล้วก็ดูรายการทีวีอย่างล้นหลามนะครับครับผมถามนิดนึงค่ะอาคารนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอาคารนี้อายุ107ปีแล้วครับผม107ปีแล้วครับคือยังมีความแบบเราก็บูรณะเอาไว้แล้วก็สวยงามครับผมครับมากด้านนู้นจะเห็นว่ามีรถไฟะนะฮะจอดอยู่นะครับเมื่อต้นรายการเราเห็นรถไฟวิ่งเข้ามานั่นคือเวลาที่รายการเราเริ่มคือตอนกี่โมงนะคะตอนเย็นๆอ่ะรถไฟเข้ารถไฟเข้าช่วงเย็นใช่ไหมครับผมรถไฟเข้าช่วงเย็นน่ะรถขบวนรถเที่ยวถัดไปก็จะเป็นขบวนรถดีสลางปรับอากาศนะครับเข้าตอน17นาฬิกาครับ27นาทีครับผม17นาฬิกา27นาทีแล้วจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะสถานีรถไฟนครลำปางนี่ถูกสร้างขึ้นในตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่6นะครับผมและถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2458ซึ่งจะเห็นได้จากที่ตรงจั่วอาคารมีตัวเลขบอกนะครับไว้แสดงอยู่แล้วครับด้านของพศพุทธศักราชนั้นจะอยู่ทางด้านของรถขึ้นด้านเชียงใหม่แล้วก็ส่วนปีคริสตศักราช1915ที่เป็นคศนั้นก็คือจะอยู่ทางด้านของคือต้องมาเช็คอินนะครับผมแต่ว่าถ้าประชาชนจะเดินทางด้วยรถไฟสายเหนือเนี่ยตอนนี้ไปสิ้นสุดตรงไหนครับพี่วิทยาครับตอนนี้คือไปสิ้นสุดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับผมครับผมแล้วก็ถ้าขึ้นเหนือล่ะครับเหนือสุดก็ไปทางที่สถานีเชียงใหม่ครับผมอ๋อสถานีเชียงใหม่นะครับค่ะนี่นะมารถไฟแบบนี้ซึ่งสองฝั่งเขาบอกว่ายิ่งหน้าฝนยิ่งสวยจริงไหมพี่สองริมทางอ่ะใช่ครับเพราะว่าทางรถไฟในเส้นทางสายเหนือนะครับจะวิ่งลัดเลาะไปตามหุบเขาแล้วก็ลำธารพวกนี้ครับผมก็คือไปตาม
ภูมิประเทศคือห้ามหลับภูเขาทั้งหมดนั่งรถไปห้ามหลับต้องชมวิวครับผมส่วนมากไม่มีใครหลับครับนั่งชมวิวแล้วเพลินครับผมมันจะตื่นเต้นตลอดเวลาอุ้ยต้นไม้ต้นไม้อะไรมันเป็นใหญ่ๆใช่ไหมภูเขาภูเหวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนนั่งเครื่องบินนะนั่งเครื่องบินมีแต่เมฆกับหมอกมันหลับดีกว่าครับผมครับค่ะก็ถือว่าเราได้สถานที่ที่สวยงามอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาทางรถไฟเช็คอินที่นี่แล้วก็เดินทางต่อด้วยรถเขาเรียกว่ารถอะไรเขารอบเวียงรถรอบเวียงครับเป็นรถสองแถวเขาเรียกว่ารถเหลืองครับบางท่านจะเรียกว่ารถเหลืองครับผมเมืองลำปางมีเสน่ห์มากจริงๆนะครับอยู่แล้วแบบว่าอยากจะอยู่นานๆไม่อยากกลับได้เลยค่ะที่ฉันจัดให้นะคะใช่ไหมเจ้าอยากอยู่นานๆไม่อยากกลับเลยนะเจ้าให้พี่กมูอยู่ด้วยไหมคะเอาไหมที่บ้านเต็มแล้วค่ะที่บ้านเต็มแล้วค่ะ